สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับที่ติดตามช่องผมนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสิมาแนะนำวิธีนะครับวิธีนี้ครับเคลียร์บาร์แล้วก็ก๊อปปี้บาร์นี่ครับ2อันนี้เด้อ3กับ4เนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่สร้างจังหวะอยู่ครับเพื่อนก็สิอันเจอกันประจำนะครับบัดนี้มื้อนี้ผมสิมาแนะนำในกรณีที่นะครับตอนนี้นะครับจังหวะจบผมนี่สั่งอยู่ที่ ending 1นะครับผมบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมสิเล่นตัวอย่างให้ฟังก่อนนะครับเฮาเดินมาปกติมันบ่ครับเดินปกตินะครับบัดนี้พอตอนสิจบนะครับตัวนี้มันอยู่ในตัวจบนี่มันอยู่ใน ending 1นะครับผมพอผมกด ending 1ปั๊บที่นี่เนี่ยผมดันไปเห็ดลูกส่งนี้ไว้นำนะครับที่นี่วันนี้แหละเอนดิ้งหนึ่งนี้ก่อนที่มันสีมาเข้าเอนดิ้งหนึ่งนี้คือมันสีไปอ่านฟิลอินนะครับของเมนของเมนต้นทางก่อนสิสมมุติผมหลินเมนนี่มันบ่อย่าบัดนี้ผมจะจบเอนดิ้งเด้ออยู่นี่มันมีหัวลูกส่งให้อยู่แล้วนะเห็นบ่ครับสังเกตเห็นบ่ครับกลายเป็นว่ามันดันไปส่งเป็นส่ง2เทื่อนะครับผมที่นี่พวกมันสิอ่านฟิวอินนะครับของเมนดีนี่ให้อยู่แล้วนะครับก่อนที่สิเข้าเอนดิ้ง1นะครับเอนดิ้ง2เอนดิ้ง3นี่บ่มีผลนะครับมันสิบ่อ่านฟิวอินให้เมน A เมน B ให้เด้อครับผมมันสิบ่อ่านฟิวอินให้นะครับมันสิโดดมาเลยนะครับถ้าในกรณีending 2 ending 3นะครับนี่สมมุตินี่เนาะเล่นมาเลยครับเล่นมาผมสิกดตัวนี้เลยเห็นบ่ครับมันสิบ่อ่านฟิวอินให้นะครับแล้วถ้าเป็น ending 1ครับมันสิไปอ่านมันสิไปอ่านฟิวอินเมนดีให้ครับผมที่นี่ผมอยากสิเคลียร์นะครับผมเคลียร์ตัวลูกทรงตัวที่มันเกินนี่ครับตัวที่มันเกินนี่คือผมสิเคลียร์ของ ending 1นะครับผมending 1นะครับเฮาก็มาเคลียร์บาร์นะครับเคลียร์บาร์เคลียร์บาร์ก็เลข4นะครับผมเคลียร์บาร์ตัวนี้นะครับคือบาร์ทั้งหมดนะครับที่เฮาสร้างไว้ในนี่ครับ ending 1นะครับมีทั้งหมด5บาร์นะครับแล้วที่นี่นะครับเฮาสิลบจากบาร์ใดไปฮอดบาร์ใดนะครับผมมันมีทั้งหมด5บาร์นะครับอันบาร์ที่1นี่คืออันส่งกองนั่นครับผมสิเคลียร์บาร์ที่1นะครับผมเคลียร์บาร์ที่1เฮาก็เลือก1ถึง1นะครับสิเคลียร์ไปฮอด2กับ1ถึง2ถึง3ถึง4ถึง5ไปเรื่อยๆนะครับผมผมสิเคลียร์แค่บาร์แรกนะครับเฮาก็กด XQ ไปเลยครับผมกด XQ ตรงนี้นะครับผมปึ๊บไปนะครับคอมพลีทเรียบร้อยนะครับแล้วที่นี่นะครับมันสิหายไปนะครับกองนะครับสิหายไปเนี่ยเพราะว่าเฮาลบไล่กองนะครับเฮาก็ลบไล่เบียดนะครับมันสิอยู่ค่าเดิมนะครับผมถึงเฮาสิลบ4หาเฮาก็บ่ต้องมาตั้งใหม่นะครับผมเฮาก็สามารถเลื่อนไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมมันสิล็อกค่าให้ครับผมเคลียร์ปุ๊บนะครับบัดที่นี่ห้องที่1นี่ห้องที่1มันสิบ่มีหยังนะครับสิว่างเปล่าได้ปะเปิดมิโทนอมนะครับ3 4มาเห็นบ่ครับมันไปเข้าบาร์2บัดที่นี่เฮ็ดจังได๋นะครับจังหวะพวกนี้นะครับมันจังสิมาชนหัวห้องให้นะครับเพราะว่าเวลาเล่นนี้มันต้องต่อเนื่องกันแม่นบ่ครับเฮ็ดที่ดีเฮ็ดได้มันจะสิมาต่อกันได้นะครับเดี๋ยวผมเอาแบบยังบ่ได้อันตัดแต่งนะครับนี่เดี๋ยวผมเล่นให้เบิ่งก่อนว่าสิเป็นลักษณะใดนะครับผมอันนี้จากเมนดีนะครับที่นี่ผมสิกด ending 1นะครับผมเห็นบ่ครับเห็นบ่เรียกยังตีงด้วยครับเห็นบ่ครับเนี่ยเห็นบ่ครับมันก็สิขาดๆไปนี่เนาะครับบัดนี้ที่นี่นะครับผมยังบ่ได้เซฟนะเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยเขาผิดมองที่นี่นี่ครับ ending 1นะครับ ending 1นะ ending 1บัดที่นี่เฮ็ดได้มันจังสิมาซ่อนห้องนะครับเฮาก็เลื่อนมาตรงคําว่า channel นะครับผม channel แล้วก็เลข3นะครับบาร์ copy นะครับบาร์ copy ที่นี่ก็ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับ
ท็อปนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับลิสไลท์นี่ครับคือจุดสิ้นสุดนะครับผมที่นี่เข้าสิก๊อปปี้จากบาร์ใดไปบาร์ใดนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด5บาร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเลื่อนสุดเป็น5นะครับอันนี้บาร์ที่1คือกองบ่มีนะครับเข้าสิไปเริ่มก๊อปปี้จากบาร์ที่2นะครับที่มันเริ่มมีกองนะปึ๊บ2ถึง5นะครับตามนี้นะครับแล้วตัวคำว่าดิสนีย์คืออะไรนะครับผมตรงนี้คือสิให้บาร์ที่2นี่ไปเริ่มต้นจากบาร์ที่เท่าไหร่นะครับเดือนปกติมันซึ่งบาร์ที่1นะครับอันนี้คือบาร์ที่1ถ้าเฮาอยากเริ่มบาร์ที่2ก็กดเลื่อนไป2ให้มันเริ่มจาก2จาก3จาก4ยังก็ว่าไปนะครับที่อันนี้สิเอามาชนหัวห้องนะครับซึ่งคือบาร์ที่1ครับก็ปี้จากบาร์ที่2เด้อให้มันมาชนบาร์ที่1นะครับหมู่มังสิมานำนะครับที่นี่กด EQ ครับ EQ ปั๊บนะครับผมไม่มั่นที่นี่กดเกาะกดสตาร์ทเบิ่งนะครับบาร์นี้มันสิเริ่มจากบาร์ที่1เลยบ่กดปุ๊บมันต้องมาเลยเด้ครับถ้าเฮาก็ปี้สมมูลแล้วเห็นบ่ครับมาเรียบร้อยแล้วกองมาแล้วที่นี่เบสนะครับสังเกตว่ามันสิล็อกค่าเดิมใหม่นะครับมันสิล็อกค่าเดิมใหม่นะครับเฮาก็มีหน้าที่กดเลื่อนไปเลื่อนไปนะครับอันนี้คือผมกดรอมันนะครับกดแท็บรอมันนะครับให้คําว่าEQมันขึ้นนะครับเฮาก็มีบาร์ได้เฮาก็ copy ไปทุกบาร์นะครับปึ๊บเฮาได้สร้างไว้ดนตรีวิทยาได้บ้างนะครับผมที่นี่กดสตาร์ทปึ๊บต้องมาเลยโอเคเรียบร้อยนะครับที่นี่ผมก็สิทําการเซฟนะครับผมเซฟที่นี่มาลองเด่นเบิ่งครับมาลองเด่นเบิ่งเด้อผมสิเริ่มจากเมียนดีนะครับผมเมียนดีมาสีฟิวเมียนดีแล้วก็มาเข้าเอนดิ้ง1นะครับผมเด่นไปเลยครับโอเคเห็นป่ะครับนี่ที่มันมีมันเกินไปนะครับมันเกินไปที่นี่มันเกินครับมันเกินเนื่องจากอย่างนะครับเพราะว่าปกติมันเฮาเห็ดไว้หาบาร์นะครับมันเศษแล้วบัดนี้มันเศษมันสิเศษนะครับมันสิเหลืออยู่1บาร์ที่มันเสียวนลูปซ้ำนะครับซ้ำโดยที่เอาบาร์แรกมาเริ่มเล่นใหม่นะครับมาอยู่ห้องที่หาแทนบัดนี้บาร์แรกนะครับบาร์ที่เริ่มต้นเพราะว่าห้องมันเหลือนะครับเพราะว่าเฮาก็ปีมันวะเฮาก็ตัดครับตัดขึ้นไปเฮาตัดออกของ1เฮาก็ EQ ไป1 2 3 4 5นะครับกองมันตกห้องที่4นะครับผมหรือว่าพอเฮา EQ แบบนี้ปึ๊บแล้วแชร์มันสิเสียไปนะครับบัดนี้ย่านแชร์มันเสียบัดเนี่ยย่านแชร์มันเสียเฮาก็มาหน้าอีดิทแทนครับผมก็ไปไล่ลบเทอร์มิดเอานะครับมันก็สิบอกอยู่ครับเลขแถวหน้ามันสิบอกนะครับว่าตัวนี้มันเล่นอยู่ห้องที่เท่าไหร่นะครับผมเล่นอยู่ตัวนี้มันห้องที่5นะครับก็ลบไปเลยครับกด delete นะครับ delete ขึ้นไปแล้วก็ฟังเบิ่งนะครับเสียงสาบกับเสียงกระเดียงตกนะครับผมผมสิเลื่อนฟังไปนําเด้อๆๆนี่ครับนี่ครับหนึ่งจงซ้ำเปลี่ยนมาเนาะโอเคแสดงว่ามันจบบาร์ที่4เขาก็ไล่ลบบาร์ที่5ออกให้เบิดเลยครับผมที่มีเลขหาน้ำหนาเขาลบออกให้เบิดเลยนี่ครับชิ้นสุดบาร์ที่4นะครับผมที่นี่ชิ้นอื่นก็คือกันครับชิ้นอื่นตัวนี้ค่อนข้างงงเอาเรื่องอยู่นะครับปึ๊บผมสิค่อยๆลบไปนะครับผมทำขึ้นเลขหาน้ำหนาคือลบออกเบิดนะครับเพราะว่าเฮาบ่ต้องการบาร์ที่หานะครับผมปึ๊บโอเคต่อไปนะครับต่อไปเป็นโนเป็นโนผมเสียมาเริ่มลบจากสุดท้ายนะครับผม
โอเคทีนี้ก็เรือออกเกียนนะครับผมเลื่อนผมกดตรงแถวบาร์ได้ครับเนี่ยโอ้ยนี่นี่ตรงเข้ามาบาร์ตรงนี้นะครับมันสิมีลูกศรเลขหนึ่งเลขสองนี่ครับเนี่ยผมกดขึ้นแชร์ไว้มันสิโดดลงมาเลยครับนะครับสิโดดลงมากดแชร์ไว้นะครับโอเคเบิร์ดแล้วครับโอเคเกียงกิฟนะครับอันนี้มันเริ่มหนึ่งใหม่ไม่ต้องตกใจนะครับเรียบร้อยนะครับกระทำการเซฟจบนะครับอันนี้คือการตัดนะครับเคลียร์บาร์แล้วก็ก๊อปปี้บาร์นะครับเคลียร์แล้วก็ก๊อปปี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวสับสนนะครับซึ่งอันตัวก๊อปปี้จังหวะอ่ะอีกแบบนึงนะครับก๊อปปี้นะครับผมเอาไว้คลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันค่อนข้างยาวแล้วนะครับว่าสีเห็ดอันสั้นๆนะครับมันฟาดไปยาวนะครับโอเคครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ